สวัสดีครับผมแหมอยู่กับเราอีกแล้วนะครับกับแอปไทยครับผมเกียงครับครับผมที่อยู่ตรงหน้าท่านตอนนี้นะครับต้องบอกเลยว่าเป็นหูฟังทูไวเลสรุ่นใหม่ล่าสุดกันเลยทีเดียวครับผมครับผมที่มาถึงเรานะครับผมกับรุ่นอะไรครับคุณไอ้ฟีโร่ A5 ครับผมก็ต้องบอกเลยว่าเป็นหูฟังที่น้ำเสียงได้ค่อนข้างจะดีผมว่าน้ำเสียงบอกเลยว่าครบเครื่องถูกต้องครับแล้วก็ตัวหูฟังเนี่ยต้องบอกเลยว่าการสนทนาเนี่ยค่อนข้างจะดีด้วยครับผมนะครับเอาไว้ในการโทรศัพท์เนี่ยได้ดีด้วยเหมือนกันใช่ครับผมเดี๋ยวเรามาดูสเปคคร่าวๆของครับคุณไอซ์ว่าเป็นไงบ้างครับครับผมสเปคคร่าวๆตัวนี้นะฮะก็จะมีระบบ noise cancelling นะครับแล้วก็บลูทูธรองรับ 5.0 เป็นรุ่นใหม่ล่าสุดเลยครับผมที่ใช้กันอยู่ในทุกวันนี้ของบ้านเราใช่ครับผมครับผมและจุดเด่นตัวนี้ฮะบอกเลยฮะพระเอกเลยฮะมีเนี่ยเดี๋ยวผมให้ดูเลยครับผมเขามีเซ็นเซอร์ครับผมเซ็นเซอร์สำหรับแบบว่าเราไม่ได้ใช้งานเซฟเรื่องแบตด้วยครับผมครับผมหูเซ็นเซอร์ครับจะมีแต่ข้างขวาข้างเดียวครับครับเนี่ยเซ็นเซอร์อยู่นี้ถ้าเอาใส่เข้าไปในหูเสร็จปุ๊บเราฟังเพลงอยู่ครับผมเอาหูฟังข้างขวาออกปุ๊บเพลงจะหยุดการทำงานเลยครับจะช่วยเราเซฟแบตแบตเตอรี่ไปในตัวว่างั้นเถอะครับผมครับผมนี่ฮะเด่นเลยตัวนี้ต้องบอกข้างเดียวครับผมแล้วก็หลักการทำงานครับผมตัวนี้เป็นปุ่มกดลงไปเลยครับผมนะครับผมกดเข้าไปกด1ทีนะครับผมรับสายครับผมวางสายครับหยุดเพลงแล้วก็เพลย์เพลงได้ได้ทั้งซ้ายทั้งขวาหรือเปล่าครับคุณนายเป็นเฉพาะข้างขวาครับแยกการทำงานได้ชัดเจนเลยครับผมครับผมส่วนตัวนี้ครับต้องบอกเลยว่ามีไมค์ข้างขวาข้างเดียวนะฮะครับผมเวลาสนทนานี่ไมค์คนรับเสียงนี่จะอยู่ด้านขวาครับผมส่วนข้างซ้ายนี้ถ้าแยกการทำงานคือเอาไว้ฟังเพลงแยกกันใช้งานครับผมประมาณนี้โทรศัพท์ไม่ได้ว่างั้นเถอะครับผมครับผมส่วนข้างซ้ายครับครับค่อนข้างที่จะเด่นไปทางเรื่องการคอนโทรลที่เสถียรเลยดีกว่าครับผมครับผมจากตัวนี้ครับกด1ทีกด1ทีนะด้านบนนะครับผมกด1ทีปุ๊บเป็นการเพิ่มเสียงครับครับผมกดอันนี้ข้างล่าง1ทีเป็นการลดเสียงครับผมและที่สำคัญครับผมกดค้างประมาณ 2-3 วิเป็นการนิกเพลงไปข้างหน้าครับผมด้านบนครับแล้วก็กดนี้เป็นแบ็คเพลงโอเคครับผมฮะหลักการทำงานของข้างซ้ายประมาณนี้นะครับผมครับผมอ๋อผมลืมไปฮะครับข้างขวาครับกดค้างไว้มา 3-5 วิเล่น Siri หรือ Google Assistant ได้โอ้โหแต่ว่าต้องบอกว่าแค่หูฟังก็ครบแล้วนะจะให้มาอะไรขนาดนี้ครับบอกเลยฮะและส่วนเรื่องแบตของเจ้าตัวนี้ครับผมครับตัวนี้สแตนด์บายนะผมใช้ได้เต็มอิ่มเลยอยู่ประมาณ10ชั่วโมงได้สบายๆสแตนด์บายสแตนด์บายก็คือฟังเพลงเชื่อมต่อบลูทูธเชื่อมต่อไว้แต่ว่าไม่ได้ฟังเพลงครับผมโดยประมาณเขาให้ประมาณนี้แล้วครับผมแล้วก็ส่วนเจ้าตัวหลักการนะเปิดเพลงฟังเพลงทั่วไปแบตนะครับผมอยู่ประมาณ 5-6 ชั่วโมง 5-6 ชั่วโมงเลยแหมเอาไปเต็มๆเลยทีเดียวโอ้ฟังถ้าแม็กวอลุ่มได้เท่าไหร่ครับคุณนายถ้าแม็กวอลุ่มนะผมว่าอยู่ประมาณ 3-4 โดยประมาณนะครับโดยประมาณครับผมแต่ถ้าสมมุติ 50% นี่สบายๆ6ชั่วโมงครับผมครับผมแล้วก็ส่วนเจ้าตัวมาที่กล่องชาร์จกันเลยดีกว่าครับกล่องชาร์จนะผมหลักการทำงานครับตัวนี้ครับการชาร์จงานการใช้งานครับครับมาเข้าไปต้องบอกว่าเป็นพัสดุการสร้างที่งานประกอบค่อนข้างจะดีนะใช่ครับทั้งตัวฟังแล้วก็ตัวกล่องเนี่ยครับผมอันนี้เป็นแม่เหล็กคือไม่ร่วงครับไม่ร่วงครับผมนะครับผมสายชาร์จเป็นไงครับคุณไอสายชาร์จของเจ้าตัวนี้ครับเป็นแบบนี้ครับ USB ของ Android ทั่วไปเลยครับผมก็ใช้ร่วมกับอะแดปเตอร์โทรศัพท์ของท่านลูกค้าได้เลยครับผมครับผมครับผมแล้วก็มาดูสเปคครับการชาร์จของเจ้ากล่องนี้ครับครับหูฟังแบตหมดเอาเข้ากล่องไปชาร์จได้ถึง 3-4 ครั้งโอ้โหละครั้งนึงใช้ได้ถึง6ชั่วโมงแม่เจ้าเหลือเฟือฮะครับผมต้องบอกว่าเยอะจริงๆใช่ครับส่วนเจ้าตัวนี้ถ้าแบตหมดแล้วการชาร์จครับผมอยู่ประมาณ 1-2 ชั่วโมงชาร์จตัวกล่องกล่องก็จะกลับมาเต็มเหมือนเดิมใช่ครับผมครับผมสังเกตยังไงครับคุณไอ้ถ้าเวลาชาร์จครับชาร์จนี่ครับไฟจะขึ้นเลยครับสีแดงครับครับผมถ้าเต็มไฟแดงก็จะดับไปตัวกล่องเหรอครับคุณไอ้เหมือนกันครับผมชาร์จสีแดงเต็มก็ดับไปอ๋อจะมีไฟครับไฟนี่ครับเป็นมาร์คอยู่ตรงที่ชาร์จนะครับครับผมครับผมแล้วตัวนี้ยังให้อะไรเป็นครับคุณไอ้ตัวนี้นะครับผมก็จะมีเอียร์ทิปครับผมครับผมให้มากี่ขนาดครับตัวนี้ครับก็จะมีเล็กกลางใหญ่นะครับก็ส่วนตัวไซส์ L อยู่ในตัวหูฟังแล้วครับผมครับผมก็เลือกให้พอดีกับใบหูของท่านครับผมจะได้เสียงที่ได้มิติเสียงที่ได้ครบเครื่องครับอินเอียร์ต้องบอกตรงเลยครับลองใส่ให้แน่นครับขนาดให้มันพอดีกับหูให้รู้สึกว่าใส่แล้วมันสบายหูครับผมเวทีเสียงเขามาเต็มแน่นอน
ครับผมครับผมส่วนเรื่องน้ำเสียงกันดีกว่าตัวนี้เป็นยังไงครับคุณไอที่ลองตัวนี้ผมบอกว่าเรื่องเป็นงานคุณภาพเลยผมบอกครับผมให้ดีเทลเรื่องเสียงร้องออกแนวใสๆหวานๆครับนะผมเบสออกมาได้ค่อนข้างที่จะเข้าองค์ประกอบกับพวกเนื้อดนตรีได้ดีเลยทีเดียวเบสออกมาได้เป็นลูกๆครับผมครับผมแล้วเจ้าตัวนี้นี่IPX เท่าไหร่ครับคุณไอ้กันน้ำไหมครับ IPX 5ไปเลยฮะตัวนี้ระดับออกกำลังกายในฟิตเนสนี่สบายสบายนะสบายครับครับผมละอองน้ำวิ่งจ็อกกิ้งนี่เอาอยู่แน่นอนโอ้เหลือเฟือเลยครับผมตัวนี้แต่ยังเหงื่อเยอะอย่างเดียวก็คือถ้าใช้งานนะครับต้องบอกเลยว่าถ้าออกกำลังกายเหงื่อใช้เสร็จปุ๊บเอาผ้าชุบน้ำหมาดๆเช็ดตัวหูฟังสักนิดนึงเพราะว่าเหงื่อจะเป็นกดทับถ้าเป็นคราบตรงนี้ครับผมครับผมหูฟังจะมีปัญหาตรงนี้ครับเรื่องทูเวลต์ครับผมฮะตัวนี้สินค้ามีความจำหน่ายมีสีดำสีเดียวนะครับครับผมขายแต่สีดำสีเดียวนะตอนนี้ครับผมสีที่เข้ามาคือสีดำนะครับครับผมครับก็ราคาเท่าไหร่ครับคุณไอ้ราคาบอกไปเลยฮะสบายกระเป๋าและคุ้มเกินราคาแน่นอนครับผมราคา990บาทบวกประกันให้ไปเลย6เดือน990บาทประกัน6เดือนนะครับอย่ารอช้าครับสั่งระบบออนไลน์หรือส่งของไปครับโอนเงินเราฟรีส่งให้ครับผมต้องบอกเลยว่าราคา990บาทกับประกัน6เดือนครับผมสินค้ารับกัน6เดือนมีปัญหาไม่ต้องกลัวครับไม่มีซ่อม 100% เคลมเปลี่ยนสินค้าใหม่เก็บกล่องไว้ให้หมดครับผมครับผมก็นะครับมีพร้อมจำหน่ายแล้วครับผมที่แอปแอคไทยสามารถสั่งซื้อได้ช่องทางไหนบ้างคุณไอ Facebook เพจแอปแอคไทยหรือ LINE แอดของทางร้านหรือโทรเข้ามาสั่งก็ได้ครับผมครับผมหรือเข้ามาฟังที่ร้านก็ได้ครับผมนะครับใครที่มาไม่ถูกก็โทรมาถามได้ครับผมนะครับแล้วก็จะมีผมกับคุณไอซ์คอยรับโทรศัพท์ท่านครับผมหรือง่ายๆครับเข้าไปที่ Google ครับผมพิมพ์แอปแอคไทยครับเข้าไปที่แผนที่เลยครับผมก็จะมาร์คจุดมาถึงที่นี่ได้เลยก็วิ่งมาตามแผนที่ได้เลยหรือลูกค้าไม่สะดวกที่จะมาแต่อยากได้ของวันนี้เลยมี Messenger วิ่งไปส่งถึงที่ครับผมชำระเงินปลายทางโอนเงินหรือรูดบัตรก็ได้ครับผมต้องเป็นที่กรุงเทพและปริมณฑลเท่านั้นครับผมนะครับผมใกล้ๆแมสพี่ไม่ไหวฮะไม่ไหวแน่นอนนะครับก็ฝากไว้ด้วยครับกับเจ้าตัวฟังทูเวเลตฟิโล A5 ครับผมครับผมครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ